สดีครับวันนี้ไปเจอกับช่างแมวครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการประกอบติดตั้งพัดลมฮาตาริสนะครับ16นิ้วรุ่นเป็นพัดลมผนังนะครับรุ่น HTW16R6 นะครับแกะฝามาประมาณนี้เรามีปลั๊กมีสายไฟต่างๆนะเราตัวพัดลมมาดูก่อนเรื่องนี้เป็นมีรีโมทนะครับมีรีโมทมีขาตาครับโอเคล็อกออกมาอย่างดีนะครับตัวนี้สีสันล็อกสีดำสีดำเลยเนาะตามเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้เข้าแน่นนะครับเบรคพาร์ทนะครับที่มีบาร์ล็อกอยู่นะครับเสียบให้ลงล็อกนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวลงล็อกนะครับหมุนล็อกเบรคพาร์ทนะครับตัวนี้หมุนซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาพอตึงมือนะครับล็อกซ้ายนะครับใส่ตะแกรงนะครับเกาะด้านบนให้ตัวหนังสือลงด้านล่างนะครับเล็งดีๆครับมานี่ทั้งนี้เล็งไม่กลางก็จะไม่สวยนะครับมานี่กดคาล็อกด้านล่างครับงานออกกดให้เข้าล็อกครับปั๊บกดล็อกอีกทีนะครับเสร็จแล้วใช้รีโมทนะครับจะมีคู่มือการคู่มือกับใบรับประกันใบรับประกันแล้วก็พกเบอร์ห้าเนี่ยที่เนี่ยพกเบอร์หงดอกเล็กแล้วมีปะมีนะมีใช้เองเขาได้มีพกให้หมดนะครับยึดรีโมทมีฐานให้ด้วยนะครับลองเทสก่อนนะครับก่อนติดตั้งจะติดไปเผื่อไม่หมุน เสียตอนคนย้าย ใส่ฐานนะครับใส่บวกลบให้ถูกนะครับสปริงเป็นลบนะครับด้านสปริงมันจะเป็นขั้วลบนะครับมันมีสปริงเป็นขั้วบวกนะครับเทียร์รีโมทก่อนอ่ะใช่ไหมกดใส่กับกล้องเราครับมีไหมปิดไหมยังแซงมาอยู่เทียร์รีโมทนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับปิดนะโอเคครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับเสีย
ปาร์ตก่อนนะครับเสร็จมั้ยเสร็จปั๊บเสียงดังปี๊บนะครับเรียกสูงขึ้นนะฮะลองใหม่ที่เสียบนี่นี่ไฟโชว์ให้นะครับขอถามจอดิจิตอลด้วยนะตรงนี้ของอนาชัยอีกแล้วเปิดครับโอ้ปั๊มพูดเดียวมีสวิงนะครับมอเตอร์สวิงนะครับเปิดเบอร์3เบอร์3เบอร์1เบอร์2เบอร์เบอร์4เบอร์3มี3เบอร์มาตรฐานนะครับมี3เบอร์นะ2 3เซอร์วิงลองปิดตรงนี้มีตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับล็อกเซอร์วิงได้เซอร์วิงล็อกก็ได้ก็กดหยุดเซอร์วิงนะครับก็จะล็อกครับมีมอเตอร์2ตัวครับมอเตอร์เซอร์วิงตัวนึงมอเตอร์หมุนใบนึงตัวนึงนะครับแหลมจริงๆมีไฟโชว์ด้วยเป็นทัชสกรีนเห็นชัดดีเป็นทัชสกรีนกดตรงนั้นได้อ๋อทัชสกรีนได้ด้วยกดตรงนี้ก็ได้นะใช่ใช่ผมยังไม่ลองเลยบอกกดได้อยากกดได้มันได้ไม่จริงอีกลองครับเกิดที่หมดเสียนะครับกดตรงนี้ได้ด้วยนะครับสวิงก็กดเขาเผื่อมาหมดนะครับอ้อครับสกรีนกดสวิงครับมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับกดปิดก็ปุ่มปิดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกดแช่ด้วยกดแช่ไว้นะครับจะเป็นปิดนะครับกดแช่กดแช่นะครับต้องมือระวังมือไปโดนเองสัมผัสเร็วมากนะครับลองแล้วพี่ให้โดนหน่อยนึงโอเคครับมี 6-7,000 วันของดีนี้ก็ต้องราคาก็ต้องสูงนิดหน่อยซื้อความทันสมัยนะครับซื้อความไม่แพงต้องไม่แพงนะครับเทคโนโลยีมันมาสูงเป็นประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะครับต่อไปตลับเม็ดมาใช่ไหมวัดก่อนลองมองกี่เซนจากด้านบนตรงกลางนี้ประมาณ43เซนนะครับขาเกาะนะครับใช่ครับแถวนี้นะทอไฟกันนะฮะหมอทอไฟอยู่ตรงนี้จอดตรงประตูประมาณ43เซนนะครับมาเครื่องนี้มา43เซนนี่เหลือเฟือแล้วการต่อพัดลมมาที่ตรงนี้ฮะตรงเตียงนอนด้านบนนะครับเตียงนอนบนเตียงนอนนี่เป็นตู้ตู้อะไรทั้งนี้สไตล์ญี่ปุ่นเลยตัวนี้ห้องญี่ปุ่นตัวนี้เรียนสอนนายอยู่ที่กระบี่ระดับน้ำเล็งอ่ะกันมันเป๋นะครับตั้งจอดร้านพ่อทูนะพ่อทูเลยพ่อทูนะครับเรามาจับนำการกูคนนี้เราไปเลยขี่ไปนิดนึงเล็งเส้นนะการประมาณนี้แหละตรงไหมใช่ไหมเส้นเป็นหลักครอบนะเดี๋ยวใส่ครอบนึงมาสว่างเนาะ
ตัดกันวะยึดกัน